สวัสดีนะครับวันนี้เอาของมาให้ดูนะครับแบบด่วนๆนะครับอันเนี้ยจริงๆนะฮะซื้อวันอาทิตย์สั่งไซส์9เราก็ปกติเราใส่รองเท้าผ้าใบไซส์10นะครับเราก็คิดว่าเวลาเราใส่รองเท้าแตะเราจะลดไซส์นะอย่างเราใส่คีโต้ของไทยนะฮะคีโต้หรืออัลต้าอย่างเงี้ยไซส์9เราก็จะโอเคละแต่ทีนี้เราสั่งเพื่อนซื้อผ่านวิดีโอคอลก็ไซส์9เอามาก็ใส่ไม่ได้เพราะว่ามัน9คือ9จริงๆคือ Nike เขาทำไซส์ตามรองเท้าไซส์รองเท้าผ้าใบเลยอ่ะคือไซส์9ก็คือไซส์9อ่ะคือไม่ใช่เผื่อไซส์เหมือนรองเท้าแตะอีกวันนึงวันจันทร์อ่ะเราก็ต้องเอาไปเปลี่ยนพอไปเปลี่ยนปุ๊บราคามันก็ขึ้นเพราะวันอาทิตย์มันเซลล์ใช่มั้ยฮะจาก490ก็เพิ่มใหม่ต้องเพิ่มให้เขาอีกรู้สึก105บาทแต่ก็ยังดีเขาให้เปลี่ยนทีนี้เหลือไซส์11นะฮะก็เลยได้มาอันนี้คือ Nike Chow Nike Kawa Shower University Late นะครับคือเป็นสีแดง Shower น่าจะมาจากที่รองเท้ามันใส่กับลุยน้ำอะไรอย่างนี้ได้อะแล้วมันก็มีรูใช้ให้น้ำไหลผ่านอย่างนี้นะครับอย่างเงี้ยเดี๋ยวแกะให้ดูแป๊บหนึ่งนะครับจริงๆไม่ต้องการจะเอาสีกรมแต่คือไม่มีไซส์ก็เลยเหลือไซส์11แล้วเราเคยใส่อะไรนะ Nike Soraton Nike Soraton เนี่ยใส่11อ่ะใส่ได้คือผมชอบใส่ให้มันเหลือตรงนี้แต่เหลือตรงหัวนิดนึงคือไม่ชอบใส่รองเท้าให้พอดีกับเท้านะฮะมันก็ใส่ได้อ่ะแล้วก็ไม่ได้ดูเป็นเหมือนโดนันดักแบบเหมือนแบบเท้าเล็กและใส่รองเท้าใหญ่มันไม่ได้ดูขนาดนั้นนะสีจริงๆจะออกแดงอมส้มๆนะฮะแดงอมส้มๆตรงนี้ก็จะเป็นเคลือบสีขาวเงาๆนะฮะเดี๋ยวให้ดูรองเท้าของจริงเนี่ยเห็นไหมมันจะมีความโค้งและงอนๆ นะฮะงอนๆขึ้นไปคือมันจะไม่ใช่โค้งแบบปกติรองเท้าทั่วไปมันจะงอนๆเพราะฉะนั้นเวลาเราใส่ไซส์ที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยอะมันเท้ามันก็จะคือเท้ามันก็จะไม่โผล่ไปแบบอย่างเงี้ยนะเพราะมันจะติดอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเวลาเลือกไซส์ก็เลือกตามไซส์รองเท้าผ้าใบเลยนะสมมติใส่10 US ก็ใส่ก็ให้ซื้อ10 US เพราะ Nike เขาจะทำตรงกับไซส์รองเท้าผ้าใบเลยคือไม่ต้องเผื่อไม่ต้องลดหรือไม่ก็ไปลองที่ร้านนะน่าจะโอเคกว่าหน้าตาก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวจะลองใส่ให้ดูเนาะแล้วเดี๋ยววันนี้จะใส่จริงออกไปข้างนอกด้วยแล้วเดี๋ยวจะกลับมารีวิวให้ดูว่าเป็นยังไงนี่เห็นไหมฮะมันก็จะใส่11มันก็จะไม่น่าเกลียด นะคือมันมีความขอโทษนะครับมันก็มีความเหลือเพราะว่าถ้าใส่รองเท้าแล้วพอดีกับตรงเนี้ยมันก็น่าเกลียดใช่ไหมฮะอันเนี้ยให้ดูเนี่ยอันเนี้ยเท้าผมอะ10 US ใส่11ยังได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าใครใส่ให้เหลือนิดนึงหรือจะเวลาใส่รองเท้าแตะชอบใส่รองถุงเท้าเนี่ยได้คือไม่ได้ดูเลวร้ายเลยเห็นนะฮะก็จะประมาณนี้เนาะเดี๋ยววันนี้จะใส่ออกไปเดินจริงคือจะไปแถวงามวงวานนะฮะเดี๋ยวเพราะดูเหมือนฝนจะตกก็เลยจะใส่คู่นี้ก็เดี๋ยวจะมาสรุปให้ฟังอีกทีโอเคโอเคครับก็วันนี้ได้ใส่มาแล้วนะครับหลังจากที่บอกว่าจะลองใส่ Nike Kawa Shower สีแดงนะครับก็ใส่ได้โอเคนะครับความรู้สึกการใส่ก็คือเหมือนใส่รองเท้าแตะทั่วไปนะฮะคือไม่นิ่มเท่า Soraton รุ่น Soraton ที่เป็นแบบคีบๆนะฮะแตะคีบแต่ข้อดีของมันก็คือว่า
ใส่เข้าไปแล้วมันก็จะกระชับเท้านะฮะแล้วมันก็เหมือนกับไม่ต้องกลัวเรื่องโดนน้ำอ่ะเพราะวันนี้เหมือนฝนจะตกไงฮะก็เลยเลือกที่จะใส่คู่นี้ไปก็ไม่ต้องกังวลอะไรมันเป็นรองเท้าที่เหมาะกับกิจกรรมทางน้ำนะหรือรองเท้าใส่สวมออกไปนอกบ้านทั่วๆไปอะไรอย่างเงี้ยไปเดินได้แต่ว่าถ้าถามว่าเดินนานเจ็บเท้าไหมอะไรอย่างงี้ก็มันไม่ได้จัดอยู่ในรองเท้าที่แบบว่าเพื่อสุขภาพอะไรเงี้ยแต่เป็นรองเท้าที่แบบติดไปทะเลติดไปสระว่ายน้ำหรือแบบว่าเอาไปอันเดียวแล้วใช้ได้ทุกอย่างอะไรเนี้ยอย่างเงี้ยฮะก็มีอาจจะมีข้อควรระวังก็รูมันอะไรเงี้ยถ้าไปเจอตะปูอะไรอย่างงี้นะแต่คิดว่ามันก็คงไม่บังเอิญขนาดนั้นนะฮะแต่ว่าโดยรวมแล้วคือชอบเพราะว่าความสวยงามชอบดีไซน์มันอะไรเงี้ยก็ไม่ถือว่าไม่ผิดหวังที่ซื้อไปนะครับเพียงแต่ว่าไม่ได้สีที่ต้องการเท่านั้นสีที่อยากได้ก็คือสีออกฟ้าหรือน้ำเงินเนี่ยที่ตรงเนี้ยเป็นสีเขียวนะฮะแล้วก็สีส้มที่ตรงนี้เป็นสีดำหรือสีอื่นก็สวยอ่ะสวยสุขสีพื้นด้านในก็จะเป็นโลโก้ Nike นะครับสวยงามก็ออกมานานแล้วฮะแต่ว่าเพิ่งจะซื้อนะครับโอเคก็ขอจบการพาดู Nike Cover Shower แค่นี้นะครับขอบคุณครับเจอกันคลิปหน้านะครับยังมีของที่ค้างไว้ที่ยังไม่ได้เอาออกมาอันบ็อกซ์อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวพาดูกันขอบคุณครับ